ปตท.พลังไทยเพื่อไทยธนาคารกรุงเทพงานมหกรรมการเงิน Money Expo อุดรธานีครั้งที่4ทุกฝันเป็นจริงได้ที่นี่พบกัน 7-9 ตุลาคมนี้อุดรธานีฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีจัดโดยการเงินธนาคารบล.กสิกรไทยคาดหุ้นไทยปรับฐานปลายไตรมาส3ปีนี้สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมคาดดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมทั้งปี59ขยายตัว 1-2% ธนาคารไทยพาณิชย์หนุน BOI ออกสินเชื่อเพื่อนักธุรกิจจีนวงเงิน200ล้านบาทปตท.บางจากปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมัน40สตางค์ต่อลิตรมีผลพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับสู่รายการ Money Biz ค่ะประจำวันอังคารนะคะ30สิงหาคม2559ค่ะวันนี้พบกับคุณพิชยุทธค่ะและดิฉันชนิดานะคะกับประเด็นที่น่าสนใจซึ่งวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นมาฝากกันเช่นเคยแล้วก็อัปเดตเรื่องของราคาน้ำมันกันด้วยจะมีการปรับขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะใช่ครับผมมาเริ่มต้นประเด็นแรกกันก่อนนะครับการที่ตลาดหุ้นนั้นปรับตัวขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็วันนี้กลับมายืน 1,550 จุดอีกครั้งนึงเชื่อว่าหลายคนนั้นก็มีคำถามเกิดขึ้นว่าหุ้นไทยเนี่ยที่ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแบบนี้นี่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับหรือเปล่ากระแสเรื่องของการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราเบี้ยของสหรัฐนั้นจะเข้ามาเป็นปัจจัยถ่วงตลาดหรือเปล่านะครับล่าสุดครับทางด้านของหลักทรัพย์กสิกรไทยก็บอกว่ามีโอกาสครับที่จะเห็นตลาดหุ้นไทยนั้นปรับฐานกันในช่วงปลายไตรมาสที่3ของปีนี้ครับโดยวันนี้นะครับทางด้านของคุณทิติ ตันติกุลานันท์นะครับประธานกรรมการบริหารของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับก็บอกว่ากสิกรไทยเนี่ยต้องมีการคงเป้าหมายดัชนีหุ้นไทยปลายปีนี้ที่ 1,530 จุดครับแม้ว่าปัจจุบันดัชนีจะเหนือระดับดังกล่าวแล้วนะครับเนื่องจากกระแสเงินทุนไหลเข้าเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็การที่สหราชอาณาจักรนั้นมีการลงประชามติออกจากสหภาพยุโรปก็ต้องมีการจับตาด้วยนะครับนอกเหนือจากนี้ครับทิศทางอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐก็ยังคงเป็นปัจจัยกดดันตลาดครับโดยประเมินว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนั้นจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ย1ครั้งในปลายปีนี้ซึ่งจะทำให้ค่าเงินนั้นแกว่งตัวอยู่ระหว่าง 34.50 จนถึง 35.50 ครับเรื่องค่าเงินเนี่ยคือตอนต้นปีเนี่ยคือเทรนตอนนั้นเนี่ยสัญญาณจากทางด้าน US เนี่ยมองว่าเศรษฐกิจของเขาเนี่ยยังไปได้ดีแล้วก็ความผันผวนในตลาดโลกเนี่ยยังมีไม่มากนักเพราะตอนนั้นเนี่ยพอตอนต้นปีเนี่ยก็มีมองว่าแนวโน้มที่ขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมีค่อนข้างสูงแล้วก็ได้หลายครั้งนะฮะ2-3ครั้งสละพอเข้ามาที่ Q1 เนี่ยก็มีความผันผวนค่อนข้างเยอะและสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าการชะลอตัวในการที่จะขึ้นดอกเบี้ยทำให้ US ดอลลาร์เนี่ยอ่อนตัวลงมานะครับแต่คิดว่าพอมาถึงจุดนี้เนี่ยการขึ้นดอกเบี้ยคือเฟดเนี่ยดูเหมือนว่าเขาพยายามที่จะขึ้นดอกเบี้ยให้ได้อย่างน้อยสัก1ครั้งภายในปีนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคงจะมองเห็นที่ว่าในช็อตเทอมเนี่ยดอลลาร์เนี่ยน่าจะมีซัพพอร์ตนะฮะแล้วก็อาจจะขึ้นไปต่อได้นะฮะแต่ว่าคงไปได้ไม่มากนักเพราะว่าก็ต้องรอดูตามต่อว่าเฟดเนี่ยจะขึ้นดอกเบี้ยตามที่เขาต้องการได้หรือเปล่าซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับตัวเลขเศรษฐกิจของเขาส่วนทางด้านของคุณกวีชูกิจเกษตรนะครับรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยประเมินว่าตลาดหุ้นไทยมีโอกาสที่จะปรับฐานได้ในช่วงปลายไตรมาสที่3ของปีนี้นะครับเนื่องจากที่ผ่านมาราคาหุ้นนั้นปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างมากนะครับและนักลงทุนนั้นเริ่มจะกลับมาวิตกกังวลกรณีที่เฟดนั้นจะขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งนึงนะครับโดยคาดการณ์ว่าการปรับฐานที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะไม่รุนแรงครับดัชนีน่าจะแกว่งตัวในกรอบ1450จนถึง1500จุดอย่างไรก็ตามครับตลาดหุ้นไทย
ยะกลางยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นได้อีกนะครับเนื่องจากในปลายปีนี้เนี่ยจะมีเม็ดเงินจากแรงซื้อของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือว่า LTF นะครับรวมไปถึงเม็ดเงินจากกองทุนที่ขายหุ้นออกไปก่อนหน้านี้กลับเข้ามาลงทุนใหม่ประมาณ 70,000 ล้านบาทขณะที่มองว่าในปี2560เองหุ้นไทยก็น่าจะขึ้นต่อได้อยู่ที่บริเวณ 1,650 จุดครับขณะที่อัตราส่วนกำไรต่อขออภัยราคาต่อกำไรสุทธิหรือว่า PE นั้นก็น่าจะอยู่ที่บริเวณ16เท่าครับนอกจากนี้ค่ะประเด็นทางด้านของเศรษฐกิจสหรัฐนะคะในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนั้นก็ยังส่งผลเป็นอีกหนึ่งปัจจัยด้วยนะคะต่อการกำหนดทิศทางของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในบ้านเราหรือว่าตัว MPI ค่ะซึ่งล่าสุดเดือนกรกฎาคมที่ออกมาเนี่ยนะคะก็มีการหดตัวไปเล็กน้อยแต่ว่าคาดว่าทั้งปีเนี่ยจะสามารถที่จะเติบโตได้ตามเป้าหมายนะคะที่วางกันไว้ประมาณ 1-2% ก็คือมีการขยับขยายตัวขึ้นมาแต่ก็ต้องรอดูในช่วงไตรมาส 3 กันอีกครั้งหนึ่งด้วยเลยค่ะเป็นตัวเลขนะคะที่ทางด้านของสภาขออภัยค่ะสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือว่าสสอนะคะได้มีการรายงานตัวเลขออกมาโดยท่านรองผู้อำนวยการสสอนายวีรศักดิ์สุภาพประเสริฐนะคะคาดการตัวดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหรือว่า MPI ในปีนี้ค่ะว่าจะขยายตัวได้ 1-2% จากแนวโน้มที่ว่า MPI ในช่วง5เดือนแรกแล้วก็ที่เหลือของปีเนี่ยยังคงเติบโตได้ดีนะคะถ้าหากว่าMPI แต่ละเดือนอยู่ที่ 2-3% ในปีนี้เนี่ยก็จะสามารถโตได้ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ค่ะโดยมองว่าดัชนี MPI เดือนกรกฎาคมที่หดตัวลงไป 5.1% น่าจะเป็นการพักการขยายตัวในระยะสั้นเพราะว่ามีวันหยุดยาวถึง5วันนะคะในเดือนกรกฎาคมขณะที่คาดว่า MPI เดือนสิงหาคมจะกลับมาเป็นบวกได้นะคะเนื่องจากว่าการผลิตกลับมาเป็นปกติส่วนจะบวกเท่าไหร่ก็ยังไม่สามารถตอบได้เพราะว่าตอนนี้นะคะตัวMPI ในด้านของส่วนที่เหลือของปีนี้เนี่ยก็ต้องรอดูตัวเลขนะคะในหลายๆตัวเลขออกมาทั้งเรื่องของการคาดการ GDP ในภาคอุตสาหกรรมที่คาดการไว้ที่ 1.5-2.5% ก็ต้องรอดูตัวเลขสิ้นไตรมาส 3ก่อนด้วยค่ะจากปัจจัยแนวโน้มปัจจัยแวดล้อมต่างๆนะคะทั้งในเรื่องของตัวเลขการส่งออกแนวโน้มค่าเงินบาทสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐเพื่อจะประเมินตัวเลขทั้งปี2559แล้วก็ประมาณการตัวเลขของปี2560อีกครั้งหนึ่งด้วยส่วนปัจจัยเรื่องของค่าเงินบาทในระยะสั้นนะคะเมื่อเทียบกับภูมิภาคแล้วเนี่ยก็ยังถือว่าไม่น่าเป็นห่วงแต่ถ้าในระยะยาวกว่านี้เนี่ยอาจจะเป็นปัญหาได้เหมือนกันแต่ก็เชื่อว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นยังดูแลอย่างใกล้ชิดถ้าหากว่าเริ่มเป็นปัญหาต่อการส่งออกก็อาจจะมีมาตรการอะไรเข้ามาดูแลเช่นเดียวกันค่ะขณะที่ทางด้านของสภาผู้ส่งออกนะครับวันนี้มีการออกมาประเมินด้วยนะครับบอกว่าค่าเงินบาทที่ค่อนข้างผันผวนในช่วงนี้โดยทิศทางนั้นก็มีการแข็งค่าขึ้นมาค่อนข้างมากเนี่ยนะครับก็จะทำให้การส่งออกในปีนี้นั้นชะลอตัวลงไปได้นะครับแล้วก็อาจจะได้เห็นตัวเลขการหดตัวนะครับติดลบ 2% ในปีนี้ครับโดยทางด้านของคุณนพพรเทพสิทธานะครับประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยหรือว่าสภาผู้ส่งออกนะครับบอกว่าภาพรวมการส่งออกของไทยในปีนี้ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงครับจากความผันผวนของค่าเงินและเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวครับโดยล่าสุดทางด้านของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นั้นได้มีการปรับลดการเติบโตของเศรษฐกิจโลกลงจาก 3.2% เหลือ 3.1% ขณะที่ปัจจัยบวกมาจากการปรับตัวขึ้นของราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์บางรายการนะครับแต่ก็ไม่อาจที่จะหนุนให้การส่งออกของไทยนั้นพลิกกลับมามากได้นักในปีนี้นะครับโดยสภาผู้ส่งออกยังประเมินว่าการส่งออกของไทยในปีนี้จะติดลบเป็นปีที่4นะครับโดยประมาณตัวเลขการติดลบเอาไว้ที่ 2% โดยช่วงที่เหลือของปีครับก็จะต้องมีการส่งออกให้ได้ 17,500 ล้านเหรียญสหรัฐต่อเดือนแต่หากตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้ปริมาณการส่งออกไม่มากตามเป้านะครับก็อาจจะมีโอกาสติดลบเพิ่มขึ้นได้มากกว่า 2% ครับทั้งนี้ค่าเงินบาทของไทยในช่วงเดือนมกราคมจนถึงสิงหาคมที่ผ่านมามีการแข็งค่าขึ้นแล้ว 4.41% ด้วยกันแข็งค่ามากกว่าคู่แข่งนะครับจึงเรียกร้องให้ธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นดำเนินมาตรการเพื่อพยุงค่าเงินบาทไม่ให้แข็งค่าเกินระดับ 34.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐครับ
ส่วนทางด้านของภาคธนาคารอันนี้นะคะก็เริ่มมีการขยับขยายในด้านของธุรกรรมกันมากขึ้นค่ะมีการจับมือกันนะคะการหลายๆหน่วยงานอย่างธนาคารกรุงเทพเองนะคะก็เตรียมที่จะจับมือกับกลุ่มพันธมิตร R3 ค่ะในการพัฒนานวัตกรรมที่เรียกว่าฟินเทคนะคะซึ่งก็คุ้นหูกันมากเลยนะคะในตอนนี้ค่ะซึ่งทางด้านของท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่นะคะของธนาคารกรุงเทพค่ะก็คือนายชาติสิริโสพลพานิชนะคะท่านบอกว่าธนาคารมีความยินดีเลยค่ะในการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตร R3 นะคะที่มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลในการเรียนรู้แล้วก็แบ่งปันประสบการณ์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมการเงินในอนาคตค่ะสำหรับกลุ่มพันธมิตร R3 เนี่ยนะคะก็เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของผู้เชี่ยวชาญทางด้านของฟินเทคจำนวนมากเลยนะคะทั้งผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงินผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีแล้วก็ผู้ประกอบการเทคโนโลยีรุ่นใหม่ค่ะโดยมีสถาบันการเงินชั้นนำของโลกกว่า55แห่งเป็นสมาชิกแล้วก็ธนาคารกรุงเทพนี่ถือว่าเป็นองค์กรและก็ธนาคารแห่งแรกของประเทศไทยที่เล็งเห็นถึงวิสัยทัศน์แล้วก็เข้าร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่มดังกล่าวด้วยนะครับวัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมแอปพลิเคชันแล้วก็เทคโนโลยีทางการเงินใหม่ๆค่ะเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการให้บริการทางการเงินในอนาคตนะคะคงต้องจับตามองกันต่อไปสำหรับกลุ่มพันธมิตร R3 นะคะว่าจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงินอะไรใหม่ๆมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานค่ะถ้าพูดถึงนวัตกรรมทางเทคโนโลยีต่างๆนะครับที่มีเข้ามาต้องสังเกตได้เลยว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้เนี่ยนวัตกรรมต่างๆพัฒนาได้เร็วมากๆนะครับโดยเฉพาะนวัตกรรมทางด้านของ IT นะครับบริษัทถ้าเกิดว่ามีการพัฒนาให้ทันหรือว่ามีการนำเรื่องของ IT เข้ามาใช้เนี่ยเขาบอกว่ามีการศึกษาล่าสุดครับว่าจะสามารถเพิ่มยอดขายได้ถึง 50% ทีเดียวนะครับโดยทางด้านของคุณอโนไทยเวทยากรนะครับกรรมการผู้จัดการของบริษัท Dell Corporation จำกัดนะครับเปิดเผยบอกว่าผลการรายงานประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับเกี่ยวกับการศึกษาทั่วโลกนะครับที่จัดขึ้นโดย IDC ซึ่งเป็นบริษัทวิเคราะห์ชั้นนำนะครับแล้วก็มี Dell ในการเป็นผู้ให้สนับสนุนในการจัดทำนะครับเปิดเผยผลศึกษาครับโดยเน้นให้ถึงความเกี่ยวข้องระหว่างนวัตกรรม IT และก็ผลลัพธ์ทางธุรกิจขององค์กรในภูมิภาคนี้นะครับโดยองค์กรที่พร้อมรับอนาคตส่วนใหญ่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่นนะครับที่มีการใช้ระบบ IT ที่พร้อมรับกับอนาคตเนี่ยมีปัจจัยบ่งชี้นะครับว่าปัจจัยทางธุรกิจของเขาต่างๆเนี่ยปรับตัวดีขึ้นนะครับก่อให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้าสร้างการเติบโตของรายได้จากผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยเพิ่มขึ้นได้มากกว่า 50% นะครับแล้วก็ทำให้ประสิทธิภาพในการดำเนินงานนั้นเพิ่มขึ้นกว่า 40% ทั้งแง่ของรายได้หรือว่ายอดขายรวมไปถึงยอดจองยอดการส่งมอบสินค้าและบริการนะครับรวมไปถึงการออกสินค้าและบริการใหม่สู่ตลาดซึ่งจะนำมาซึ่งลูกค้ารายใหม่นะครับทั้งนี้สำหรับดัชนีองค์กรที่พร้อมรับสำหรับอนาคตนะครับชี้ให้เห็นว่าสำหรับองค์กรที่พร้อมสำหรับอนาคตมากที่สุดเนี่ยก็จะต้องสามารถนำระบบโครงสร้างแบบองค์รวมนะครับนั่นก็คือ Cloud เนี่ยมีการนำเข้ามาใช้มีการใช้โซลูชัน Big Data นะครับแล้วก็ระบบวิเคราะห์มาช่วยเพิ่มความคล่องตัวและขยายขีดความสามารถในระบบงานสร้างนวัตกรรมนะครับให้กับธุรกิจของตนเองนะครับโดยตัวอย่างขององค์กรผู้สร้างอนาคตที่ประสบความสำเร็จในการทำเทคโนโลยีมาใช้ก็คือโรงพยาบาลสมิติเวชด้วยการอัปเกรดนะครับโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT นะครับเช่นเรื่องของข้อมูลต่างๆนะครับรวมไปถึงระบบการกู้คืนข้อมูลนะครับซึ่งกระทำให้มียอดขายนะครับที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นครับเดี๋ยวนี้ธุรกิจอะไรก็พยายามที่จะมองไปนะคะแนวโน้มอนาคตข้างหน้านะคะว่าจะเป็นอย่างไรเช่นเดียวกับธุรกิจพลังงานนะคะอย่างปตท.ในบ้านเรานี่เขาก็มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์นะคะที่จะไปเน้นทางประเทศทางฝั่งตะวันตกมากขึ้นนะคะก็มีการอนุมัติออกมาแล้วจากครม.ค่ะที่จะไปจัดตั้งบริษัทในลอนดอนนะคะซึ่งก็มีการตั้งเป้าหมายค่ะทำกำไร800ล้านบาทในระยะเวลา10ปีด้วยกันค่ะซึ่งทางฝั่งของผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะนายกอบศักดิ์ภูตระกูลได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าครม.นั้นก็มีการอนุมัติค่ะตามที่กระทรวงพลังงานเสนอให้บมจ.ปตท.สามารถจัดตั้งบริษัทชื่อว่า PTT International Trading London Company Limited นะคะซึ่งก็เป็นบริษัทการค้าระหว่างประเทศของปตท.ที่กรุงลอนดอนโดยปตท.จะถือหุ้น 100% ค่ะมูลค่าทุน 20
21ล้านบาทเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นตลาดพลังงานของโลกก็มีการปรับตัวฝั่งตะวันตกของโลกนั้นมีบทบาทมากขึ้นค่ะขณะที่สหรัฐอเมริกาเปลี่ยนฐานะมาเป็นผู้ส่งออกพลังงานท่ามกลางโรงงานน้ำมันในยุโรปหลายแห่งก็มีต้นทุนที่สูงมากต้องปิดกิจการแล้วก็ต้องนำเข้าพลังงานจากฝั่งตะวันตกไปใช้ศูนย์กลางการซื้อขายน้ำมันก็เลยเปลี่ยนไปนะคะปตท.ก็ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการทำงานที่เน้นฝั่งตะวันตกให้มากขึ้นค่ะซึ่งบริษัทย่อยดังกล่าวนั้นเขาก็จะทำหน้าที่เป็น global trading company นะคะแล้วก็หาโอกาสทางการค้าเพื่อดำเนินงานได้สอดรับทั้ง2ตลาดให้มีความคึกคักมากขึ้นด้วยทั้งเรื่องของธุรกิจน้ำมันเรื่องของการค้าน้ำมันดิบการขุดเจาะปิโตรเลียมนะคะแล้วก็มีธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกค่ะเพื่อจะไปเจาะตลาดยุโรปแอฟริกาอเมริกาแล้วก็เพิ่มความมั่นคงในการจัดหาพลังงานของไทยนะคะทางปตท.นี่เขาแจ้งค่ะว่าบริษัทดังกล่าวถ้าหากว่าจัดตั้งแล้วจะสามารถทำกำไรได้ประมาณ800ล้านบาทในช่วงระยะเวลา10ปีข้างหน้านี้ค่ะขณะที่ราคาน้ำมันนะครับที่ขยับตัวกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็ทำให้ล่าสุดนะครับผู้ค้าน้ำมันในบ้านเราทั้งปตท.แล้วก็บางจากครับขยับราคาขายปลีกน้ำมันในวันพรุ่งนี้ขึ้น40สตางค์ต่อลิตรยกเว้น E85 ขึ้น20สตางค์นะครับมีผลวันพรุ่งนี้เลยนะครับโดยทางด้านของราคาขายปลีกน้ำมันสำเร็จรูปของปตท.แล้วก็บางจากครับที่สถานีบริการในเขตกรุงเทพและปริมณฑลวันพรุ่งนี้เบนซิน95นะครับจะขึ้นไปอยู่ที่ลิตรละ32บาท16สตางค์ครับแก๊สโซฮอลลิตรละ25บาท5สตางค์แก๊สโซฮอล91 24บาท78สตางค์E20 ครับ20บาท54สตางค์ E85 ลิตรละ18บาท19สตางค์ส่วนดีเซลนั้นคงเดิมนะครับ23บาท69สตางค์ครับก็มีผลในวันพรุ่งนี้นะคะ 5 นาฬิกาก็ไปแวะเติมได้นะคะก่อนที่จะกลับบ้านค่ะส่วนในท่านของตลาดหุ้นนะคะในช่วงหน้าจะมีกลยุทธ์อะไรมาฝากกันนานพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคาร